ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เมพิชนาดีใจได้เจอฉะกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถึงกับไปไม่ถูกช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักโทรหลอกประชาชนทำให้มีคนหลงเชื่อได้รับความเสียหายสูญเงินไปหลายรายแต่ก็มีหลายคนที่นำเรื่องราวดังกล่าวออกมาแชร์ประสบการณ์และเตือนเพื่อไม่ให้คนถูกหลอกเช่นเดียวกับเหล่าดาราคนบันเทิงหลายคนที่ช่วงนี้ก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาเช่นเดียวกันกับสาวเมพิชนาธทินล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คลิปขณะพูดคุยสนทนากับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมกับแปะแคปชั่นเอาไว้ว่าอุตส่าห์ดีใจได้เจอกับเขาบ้างมิจฉาชีพไม่เป็นมิตรเลยปลอคำสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรนะคะฟังไม่ชัดแฮชแท็กไม่เนียนไปเรียนมาใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริการค่ะติดต่อด้านใดคะชื่ออะไรคะที่โทรมาอ๋ออันนี้กำลังลิงก์สายเข้ามาหาทางวัชราทีทรัพย์นะคะตอนนี้สำนักงานใหญ่ไปชนไทยสำนักงานใหญ่ไปชนไทยอยู่ตรงแถวไหนคะถนนอะไรอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะอ๋อเหรอคะแล้วของอะไรตกค้างเหรอคะอยากรู้จังเลยอะคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรคะทำไมจะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะตีหัวไล่ซุยชื่ออะไรนะคะตีหัวไล่ซุยค่ะตีหัวไล่ซุยไม่มีข้อมูลค่ะคุณลูกค้าก็คือตอนนี้นะคะไม่มีชื่อนี้ค่ะไม่มีหรอคะลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะสอบถามได้เลยค่ะก็คือการลิงก์สายเข้ามาคือจะติดต่อด้านใดนะคะก็จะตรวจสอบให้กับตรวจสอบและที่คุณลูกค้าไม่มีหน้าดาวคอมเนาะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนดาราหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่งเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาด้วยเช่นกันค่ะ